สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะคะ 11 นาฬิกาแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางทรูวิชั่น 42 กับดิฉันนกสุริพรดวงทองและรายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพ4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะนอกจากนี้นะคะช่องทางอื่นๆที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถรับชมกันสดๆได้นั่นก็คือทาง Facebook Fanpage ของรามา Channel นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงแรกกับช่วงเปิดตู้เย็นเราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารหรือว่าเมนูต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะและวัตถุดิบหลักที่เราเลือกมาในวันนี้นั่นก็คือเมล็ดเจียหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเมล็ดเชียนะคะแล้วแต่ใครจะเรียกแต่ในที่นี้สำหรับวันนี้นกขอเรียกเมล็ดเจียละกันค่ะเมล็ดเจียเราจะรู้กันดีนะคะว่ามีลักษณะค่อนข้างเล็กๆเป็นสีดำนะคะคล้ายๆกับเม็ดแมงลักเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆเมล็ดเจียจะมีขนาดที่เล็กกว่าเมล็ดแมงลักมากทีเดียวเลยนะคะซึ่งจะรู้จักกันดีค่ะในคนที่รักสุขภาพนะคะเพราะว่าเขานิยมรับประทานเมล็ดเจียเพื่อช่วยคุมน้ำหนักด้วยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์เป็นอย่างมากที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเป็นอย่างดีเลยวันนี้ก็เลยรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับเมล็ดเจียมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าใครอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ยังไม่รู้จักเมล็ดเจียมากพอวันนี้มีคำตอบให้เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นวัตถุดิบแนะนำของเราในวันนี้ก็คือเมล็ดเจียหรือเมล็ดเสียนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกับเมล็ดเจียกันมาบ้างแล้วจากสรรพคุณหลายข้อของเมล็ดเจียที่ดีต่อสุขภาพทั้งช่วยป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องของการลดน้ำหนักแต่อาจจะยังไม่รู้กันว่าเมล็ดเจียตัวจิ๋วที่เราชอบรับประทานกันนั้นมีประโยชน์แอบซ่อนอยู่อีกมากมายเรียกว่าประโยชน์คับเมล็ดเลยก็ว่าได้วันนี้เราจึงขออาสาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าเมล็ดเจียตัวจิ๋วนี้กันให้มากขึ้นค่ะสารอาหารที่สำคัญในเมล็ดเจียเมล็ดเจียหรือเมล็ดเซียสเมล็ดเจีย2ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมให้พลังงาน150กิโลแคลอรี่มีสารอาหารหลักครบทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนโดยมีคาร์โบไฮเดรต13กรัมโปรตีน5กรัมและไขมัน9กรัมนอกจากนั้นยังมีใยอาหารสูงถึง10กรัมหรือ 42% ของปริมาณใยอาหารที่แนะนำในต่อวันแร่ธาตุที่พบมากก็คือแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมเทียบเท่ากับปริมาณแคลเซียมในนม1กล่องคิดเป็น 40% ของปริมาณแคลเซียมที่แนะนำต่อวันฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมซิลิเนียมและทองแดงแร่ธาตุที่พบในปริมาณปานกลางคือธาตุเหล็กสังกะสีและวิตามินที่พบก็คือวิตามิน A และวิตามิน C ซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน B1 วิตามิน B3 หรือไนอาซินสารพฤกษเคมีคือสารกลุ่มฟีนอลิกเช่นเคอร์ซิตินช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบยับยั้งเซลล์ที่ผิดปกติภายในร่างกายได้อีกด้วยทานเมล็ดเจียอย่างไรให้ถูกวิธีการรับประทานเมล็ดเจียเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นอาการท้องอืดท้องเฟ้อจนส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติและทำให้ร่างกายขาดน้ำเป็นต้นวิธีการรับประทานเมล็ดเจียอย่างถูกต้องควรทำดังนี้ค่ะแช่เมล็ดเจียให้นานเพียงพอก่อนรับประทานสำหรับผู้ที่เริ่มรับประทานใหม่กระเพาะอาหารและลำไส้อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเมือกลื่นๆของเมล็ดเจียจึงทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงดังนั้นวิธีการรับประทานเมล็ดเจียที่ถูกต้องจึงควรแช่เมล็ดเจียก่อนรับประทานนาน 15-30 นาทีหรือหากแช่นานกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีมากๆค่ะโดยอัตราส่วนโดยประมาณระหว่างน้ำและเมล็ดเจียที่แช่ก็คือเมล็ดเจีย1ส่วนต่อน้ำ9ส่วนหรือจะนำมาโรยบนเมนูอาหารประเภทน้ำก็ได้เช่นกันค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอเนื่องจากว่าเมล็ดเจียมีคุณสมบัติคล้ายกับฟองน้ำหากว่ารับประทานเข้าไปแล้วมันจะคอยดูดซับน้ำหรือของเหลวออกจากร่างกายได้ดังนั้นผู้ที่รับประทานเมล็ดเจียจึงควรดื่มน้ำสะอาดมากๆโดยสามารถดื่มได้ทั้งน้ำเปล่าและน้ำผลไม้ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มชูกำลังเพราะเครื่องดื่ม2ชนิดนี้จะคอยดูดซับน้ำออกจากร่างกายด้วยเช่นกันค่ะหากทานเมล็ดเจียติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆจะเป็นอันตรายหรือไม่หากทานเมล็ดเจียในรูปแบบปกติคือนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายค่ะ
แต่ถ้าหากว่ารับประทานเมล็ดเจียมมากจนเกินไปโดยรับประทานเป็นอาหารหลักทำให้รับประทานอาหารอื่นๆได้น้อยลงก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากกลุ่มอาหารอื่นๆได้ดังนั้นควรที่จะรับประทานเมล็ดเจียในปริมาณที่พอเหมาะและที่สำคัญต้องรับประทานอาหารหลักให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะเมล็ดเจียช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่สำหรับผลการศึกษาวิจัยในคนในระยะสั้นๆคือ 2-3 เดือนเท่านั้นก็จะมีทั้งเห็นผลในการลดน้ำหนักและมีทั้งไม่เห็นผลทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยองค์รวมด้วยว่าสามารถควบคุมพลังงานไม่ให้เกินกว่าที่ร่างกายต้องใช้หรือไม่จากคุณสมบัติของใยอาหารและมีโปรตีนของเม็ดเจียนั้นมีค่อนข้างมากถือว่าเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารในช่วงลดน้ำหนักได้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังก็คือไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปเนื่องจากว่าเมล็ดเจีย2ช้อนโต๊ะให้พลังงานถึง150กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับการรับประทานข้าว2ทัพพีดังนั้นถ้าจะเลือกรับประทานเพื่อลดน้ำหนักก็ไม่ควรที่จะเกิน2ช้อนโต๊ะต่อวันหรือถ้าจะรับประทานมากกว่า2ช้อนโต๊ะก็ต้องลดทอนในส่วนของอาหารกลุ่มข้าวแป้งลงให้สมดุลกันเนื่องจากน้ำหนักจะลดได้นั้นขึ้นอยู่กับพลังงานที่เรารับประทานอาหารต้องไม่มากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการนอกจากนั้นเพื่อให้การลดน้ำหนักเป็นไปอย่างยั่งยืนต้องมีการควบคุมปริมาณอาหารให้พลังงานต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการโดยที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารหลักที่ครบถ้วนและต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเมล็ดเจียจิ๋วนี้มีประโยชน์แอบซ่อนอยู่ไว้เพียบเลยดังนั้นใครที่กินเมล็ดเจียเป็นประจำอยู่แล้วเชื่อว่าน่าจะรู้หลักในการบริโภคกันมากขึ้นหรือถ้าใครยังไม่เคยลองกินเลยก็ขอให้รีบไปหาซื้อติดครัวเอาไว้เลยค่ะรับรองว่ากินแล้วจะติดใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าในประเทศไทยเองนะคะเมล็ดเจียเพิ่งเข้าจะมีบทบาทมาเมื่อไม่นานนี้นะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคนที่ต้องการลดน้ำหนักรับประทานเมล็ดเจียแล้วนะคะก็จะมีส่วนช่วยทำให้รูปร่างดีได้อย่างแน่นอนถ้ากินอย่างถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เราก็มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะทำจากเมล็ดเจียนั่นเองกับเมนูที่มีชื่อว่าพุดดิ้งเมล็ดเจียจะมีวิธีการทำอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูพุดดิ้งเมล็ดเจียส่วนผสมมีดังนี้ค่ะกล้วยหอมสุก1ลูกนมเซน1ส่วน4ถ้วยเมล็ดเจีย2ช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลาวิธีการทำใส่กล้วยหอมและนมลงไปปั่นในเครื่องจนเนื้อเนียนละเอียดใส่เมล็ดเจียลงไปปั่นให้เข้ากันสักครู่เทลงในภาชนะทิ้งเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้เมล็ดเจียพองตัวจะใส่ตู้เย็นเสิร์ฟเย็นๆหรือจะรับประทานเลยก็ได้นะคะใครที่ชอบรับประทานกล้วยหอมแต่การปอกเปลือกเข้าปากมันง่ายจนเกินไปอยากให้ลองมาทำพุดดิ้งเมล็ดเจียกล้วยหอมที่มีส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างก็อร่อยได้ง่ายๆแถมยังมีเมล็ดเจียซุปเปอร์ฟู้ดใส่ลงไปสำหรับคนรักสุขภาพอีกด้วยล่ะค่ะใครยังที่ไม่เลยยังไม่เคยลองทานเมล็ดเจียนี้นะคะบางคนอาจจะเอาไปใส่ในเครื่องดื่มต่างๆมากมายเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมลองทำเมนูนี้ดูแล้วนะคะกับพุดดิ้งเมล็ดเจียรับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้า Better to Know วันนี้เอาใจคนที่รักสุขภาพความสวยความงามนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ